ันนี้เองเนี่ยนะครับมีการจัดรายการวิทยุชื่อว่าเสียงจากไทยคู่ฟ้าเป็นครั้งแรกนะครับดำเนินรายการโดยนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแล้วก็โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับแต่นี่มันมีประเด็นหนึ่งนะคะที่คุณจิรายุเนี่ยก็มาชี้แจงเรื่องของก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นประเด็นโซเชียลโอ้โหพูดถึงกันเยอะมากเรื่องที่เป็นดราม่าเลยนะคะที่นายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยเคยพูดเรื่องประมาณว่าแม่น้ำสีไอเรื่องที่แบบแม่น้ำเนี่ยไหลไปลงแม่น้ำโขงคุณจิรายุบอกว่าคือเพราะว่ามีการเว้นวรรคช่องไฟไม่ห่างพอนี่นะคะเอาไปฟังช่วงนี้หน่อยค่ะคือมันเป็นมีประเด็นดราม่านิดเดียวนะครับที่หลายท่านบอกว่าเอ๊ะท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของน้ำที่บอกว่าไหลไปที่อะไรอ่ะปิงวังยมนาถแล้วไปลงที่แม่โขงจริงๆแล้วท่านนายกเนี่ยท่านอาจจะเว้นวรรคไม่ห่างพอติดกันนะครับก็ที่ประชุมเนี่ยพูด2ประเด็นรวมกันท่านก็เลยนำไปบอกกับพี่น้องประชาชนครับว่าตกลงที่แม่น้ำโขงเนี่ยนะครับที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยที่มีน้ำท่วมแถวเชียงแสนที่ก็เรียกกันว่าสามเหลี่ยมทองคำอ่ะท่านฟังท่านผู้ชมนึกออกใช่ไหมฮะเวลาเราไปเชียงรายที่แม่สายเนี่ยครับวิ่งตรงไปเลยข้ามไปเนี่ยจะเจอเมืองโทษเขาเรียกจังหวัดท่าขี้เหล็กของรัชฉานนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นแม่น้ำแม่สายนะครับถ้าไหลไปทางขวาหันหน้าเข้าพม่านะครับทิศเหนือไปทางขวาเนี่ยจะไปรวมกันแถวๆแม่น้ำโขงนะครับอันนั้นเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าสถานการณ์แม่น้ำโขงตรงนั้นเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่สรุปให้ฟังที่คุณจิรายุอธิบายนะคะเรื่องดราม่าที่นายกพูดว่าแม่น้ำไหลลงแม่น้ำโขงคือบอกว่าจะเว้นวรรคเว้นช่องไฟไม่ห่างพอแล้วคือเหมือนนายกเนี่ยพูด2ประเด็นมารวมกันทำนองนี้คุณผู้ชมก็ฟังกันดูนะคะซึ่งก็ได้พูดถึงนะฮะก็เป็นเหมือนเป็นสรุปภาพรวมในการปฏิบัติภารกิจของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้ไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนที่สปป.ลาวนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่8ถึง11ตุลาคมซึ่งนอกจากนั้นในรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับก็มีการตั้งเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดนะครับเพื่อไปแก้ปัญหาระหว่างชาติใน5ประเทศด้วยกันซึ่งก็เป็นประเทศที่อยู่บริเวณลุ่มน้ำโขงพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำก็คือไทยลาวเมียนมากัมพูชาและจีนนะครับเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งสาระสำคัญที่มีการพูดคุยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสาระสำคัญที่มีการพูดคุยในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ด้วยนะครับประชุมอาเซียนเนี่ยพูดอะไรกันบ้างและเขาทำอะไรกันบ้างในที่ประชุมใหญ่ที่มีสมาชิกอาเซียนเนี่ยนะครับก็จะออกแถลงการของแต่ละประเทศครับว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไหนอยากทำอะไรไทยก็บอกไปนะครับว่าเรื่องยาเสพติดเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรื่องการบริหารจัดการน้ำท่านผู้ฟังครับที่ลาวหนักเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูข่าวลาวนี่น้ำท่วมหนักมีทั้งคนบาดเจ็บล้มตายบ้านเรือนเสียหายเยอะแยะมากมายนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้มีการกล่าว ขออภัยครับกล่าวแสดงความเสียใจนะครับในขณะที่นายกของเราท่านก็กล่าวแสดงความเสียใจกับประเทศไทยที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันในกรอบเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับอยู่ใกล้กับลาวนะครับถ้าหันหน้าลงไปภาคใต้ก็อยู่ฝั่งซ้ายก็ลาวกัมพูชาเวียดนาม3ประเทศก็มีการพูดคุยกันครับว่าเอ๊ะเราจะแชร์ข้อมูลกันอย่างไรถ้าเกิดฝนฟ้ามันมาหนักซึ่งเราอาจจะมีอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการบริหารจัดการน้ำซึ่งกันและกันเช่นลุ่มแม่น้ำโขงถ้าฟังครับแม่น้ำโขงนี่มาจากทางจีนนะฮะไหลเข้ามาเจอที่แถวๆสามเหลี่ยมทองคำแล้วมันไหลเข้าไปกินแผ่นดินในลาวนะครับเขาเรียกว่าลาวฝั่งซ้ายแถวๆจังหวัดน่านอะไรนั่นนะฮะจะเห็นว่าคุณจิรายุก็พูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยนะครับพอมาพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามแล้วก็สงสัยกันว่าการบริหารจัดการน้ำในขณะนี้เนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์เนี่ยนะครับดีขึ้นจริงๆหรือไม่และน้ำจะไม่ท่วมหนักเหมือนปี2554ใช่หรือไม่นะฮะเรื่องนี้คุณจิรายุพูดด้วยนะฮะลองฟังดูครับสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเช่นดูทางภาพถ่ายดาวเทียมจิสดาโดยสรุปครับว่าเขื่อนภูมิพลที่ไหลจากจังหวัดตากแล้วก็มารวมกันที่ปากน้ำโพที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยไหลผ่านจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือตอนกลางทั้งภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนเนี่ยนะใครจะเรียกยังไงก็แล้วแต่ก็ตั้งแต่กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการออกอ่าวไทยไปเนี่ยก็มีการบริหารจัดการครับแต่ว่า
ที่วันนี้เราได้ยินคำว่าบางเขตในปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ฝันหลอครับคือมันเป็นอย่างนี้ท่านฟังมันว้าวว้าวอ่ะครับเวลาน้ำมันมามันก็พัดเข้าไปในจุดที่มันมีฝันหลอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมรับมือกันนะครับคิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยน้ำก็จะทยอยมาแต่ว่าทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็อธิบายไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าไม่น่าจะมีความกังวลใจอะไรมากมายเหมือนกับปี54สปช.ซึ่งนำโดยท่านภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านยืนยันนะครับกับที่ประชุมพร้อมทั้งท่านดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ายังไงก็แล้วแต่แม่สายเนี่ยต้องให้จบภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็อยู่ระหว่างการเข้าไปล้างทำความสะอาดต่างๆเวลาโคลนมันแห้งหรือว่าคราบต่างๆเนี่ยทางส่วนของจังหวัดท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือกันอย่างหนักหน่วงเอาเรื่องเลยทีเดียวครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการเร่งช่วยเยียวยาฟื้นฟูน้ำนะคะก็บอกว่าอย่างแม่สายเนี่ยจะต้องอยากจะให้แก้ไขให้เสร็จภายในตุลาคมนะแล้วก็ย้ำว่าน้ำจะไม่ท่วมเหมือนปี54เขาว่าอย่างนั้นค่ะภายหลังจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และการประชุมที่เกี่ยวข้องจบลงไปนี่นะคะคุณผู้ชมคือนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการประชุมที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นที่ประเทศลาวนะคะโดยบอกว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งต่อจากการประชุม ACD Summit ที่กาตาร์นะคะแล้วก็บอกด้วยว่าตนเนี่ยได้ร่วมคณะผู้แทนที่นำโดยนายกแพทองธารไปแล้วบอกว่าการประชุมที่เกิดขึ้นนี่นะคะคือนายกเนี่ยก็ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้นำและทิศทางนโยบายของไทยที่ชัดเจนแน่นอนว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างกันในมิติต่างๆในฐานะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนล้วนเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญและก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสการเจรจาการค้าการลงทุนอย่างดีเยี่ยมและบอกด้วยว่าได้รับความสนใจจากผู้นำประเทศต่างๆเป็นอย่างมากนะคะก็ยืนยันว่าการไปประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วก็สร้างโอกาสการค้าการลงทุนให้กับประเทศนะคะทีนี้เนี่ยบางช่วงบางตอนยังบอกด้วยนะคะว่าโอ้โหประเทศไทยเนื้อหอมมากนะยิ่งการค้าการลงทุนนะเพราะมีหลายประเทศเนี่ยรุมขอเข้าประชุมอย่างอินเดียเนี่ยก็ให้การยอมรับท่านนายกมากเพราะเห็นถึงความมั่นคงและความชัดเจนของนโยบายผู้นำของไทยญี่ปุ่นเนี่ยก็ยืนยันที่จะร่วมทุนกับไทยในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประเทศอื่นๆนะคะที่พร้อมจะเข้ามาลงทุนในไทยและขยายโอกาสการค้าร่วมกันอีกเยอะมากอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการทำงานหนักของทีมไทยแลนด์และบอกว่าแล้วก็ของคณะผู้แทนไทยที่นำโดยท่านนายกแพทองธารนี่นะก็บอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีถือว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของนายกบนเวทีผู้นำอาเซียนด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับสด